ผยเรนเดอร์ทางการ Oppo Find X8 และ Oppo Find X8 Pro ครบทุกสีพร้อมปุ่มควบคุมกล้องให้กล้องหลังทรงกลมขนาดใหญ่ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลว่าทาง Oppo เตรียมที่จะเปิดตัว Oppo Find X8 Series อย่างเป็นทางการที่จีนในวันที่24ตุลาคมนี้ครับซึ่งในงานก็จะมีหลายรุ่นที่รอเปิดตัวไม่ว่าจะเป็น Oppo Find X8 Find X8 Pro Pad 3 Pro Echo X3 และ Watch X ซึ่งตอนนี้ก็มีภาพเรนเดอร์ทางการของพระเอกในงานอย่าง Oppo Find X8 Series เผยออกมาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ไม่เคยเห็นเลยในข่าวหลุดก่อนหน้านี้ครับเริ่มกันที่รุ่น Oppo Find X8 ที่มีด้วยกัน4สีคือสีดำสีขาวสีฟ้าและสีชมพูโดยจะมีขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.6 นิ้วถึงแม้ว่าจะดูเป็นจอที่เรียบแบนแต่ก็ยังแอบมีความโค้งทั้ง4ด้านของขอบหน้าจอเล็กๆอยู่ครับและขอบด้านหน้าจอก็บางเช่นกันครับโดยที่ด้านข้างของตัวเครื่องก็จะมีปุ่ม Alert Slider มาให้ที่ด้านซ้ายส่วนที่ด้านขวาจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม Power มาให้ครับและในรุ่นโปรก็จะมีหน้าจอแบบโค้งที่มีขนาดใหญ่กว่าอยู่ที่ 6.78 นิ้วซึ่งจะมีทั้งหมด3สีคือสีดำสีขาวและสีฟ้าและที่สำคัญด้านข้างของเครื่องก็จะเหมือนกับรุ่นธรรมดาแต่จะเพิ่มปุ่มควบคุมกล้องเพื่อใช้งานในการถ่ายภาพอยู่ทางด้านล่างของปุ่ม Power ครับส่วนบนหน้าจอของทั้ง2รุ่นก็จะมีหลายรูซึ่งคาดว่าจะเป็นลำโพงตัวที่2พร้อมไมโครโฟนตัวที่2และเซ็นเซอร์อินฟราเรดในขณะที่ด้านล่างก็จะมีช่องใส่ซิมและพอร์ต USB-C ไมโครโฟนตัวเล็กและลำโพงตัวหลักและที่ด้านหลังของทั้งคู่ก็จะมาพร้อมกับโมดูลกล้องหลังทรงกลมขนาดใหญ่เหมือนกันพร้อมด้วยโลโก้ Hasselblad ตรงกลางซึ่งในรุ่น Find X8 ก็ยังมีกล้อง3ตัวส่วน Find X8 Pro มีกล้องหลัง4ตัวครับ